ให้อภัยให้อภัยพ่อมึงอ่ะเราต้องให้อภัยเราต้องให้อภัยเขาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรอีโนอีโนแค่กดเป็นเฟิร์สกดเป็นคือมันจะเห็นแล้วมันเป็นผงๆลอยน้ำเข้าไปเอออีโนมาไหนไอ้เหี้ยตัวแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะคะนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังนะครับผมที่มีคำหยาบ8บวกแน่นอนแล้วก็มีสาระเทคนิคดีๆแล้วก็ได้ความสนุกกลับไปด้วยนะฮะสงสัยไหมว่าทำไมมันยาวแล้วมันยังมีคนดูอยู่แสดงว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่าลองดูดิเป็นงั้นๆอย่าเพิ่งรีบไปเริ่มมีคนหวั่นไส้แล้วนะในการพูดอวยตัวเองเยอะๆไอ้ช่องไอ้เหี้ยไอ้ช่องเหี้ยแล้วมีมาดิฟไลน์ล่ะแล้วมันจะมาดิฟไลน์ล่ะวันนี้เรื่องอะไรครับมาเดอร์มานดาครับผมไม่ใช่มาเดอร์เดียวมาเดอร์ฟักเกอร์เออไอ้แม่แม่งน่าตั้งชื่อเรื่องว่ามาเดอร์ฟักเกอร์ไปเลยมาเดอร์ฟักเกอร์เพราะเรื่องมันมาเดอร์ฟักเกอร์จริงเป็นหนังที่ค่อนข้างจำกัดโรงแล้วกันเรื่องนี้แล้วเมเจอร์รัชโยธินนะไม่มีโรงเดียวเป็นปกติหนังแนวนี้เป็นหนังนอกกระแสแล้วอย่างนั้นแหละแต่สังเกตดูว่ามีคนดูเยอะเพราะว่าผู้กำกับดาเรนนอฟสกี้นี่แหละเคยกำกับเรื่องอะไรบ้างพี่แบ็กสวอนผลงานเด่นๆก็เลยใช่ก็เคยได้รางวัลออสการ์มาอะไรนี้วันนี้เราไม่เชิงรีวิวเอาเป็นว่าจะมาตีความมีความตีความเพราะว่ามันไม่ได้มีหนังอย่างนี้มาให้ดูบ่อยๆนะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่น่าจะรีวิวในมุมมองที่ต่างออกไปคือมาตีความให้ฟังว่าอะไรคืออะไรความรู้สึกพี่คือมันไม่น่าเบื่อนะไม่ใช่หนังที่ดูแล้วน่าเบื่อไม่ใช่หนังที่นิ่งอ่ะมันเราอยู่ตลอดเวลานะเอาจริงแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันต้องคิดอ่ะคือในนี้มันไม่ได้เรียกชื่อกันด้วยซ้ำนึกภาพว่ามันไม่ได้มีตัวละครว่านี่คือใครหรืออะไรมันไม่ได้มีความสมเหตุสมผลที่อะไรทั้งนั้นมันสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันสามารถเปรียบเลยสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากจะบอกได้มันเกิดขึ้นได้หมดหนังเรื่องนี้พี่มองว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีการกางขาแน่นอนมีคนแบ่งกันเป็น2ฝ่ายชัดเจนแน่นอนเป็นเรื่องที่รีวิวยากมากคือจะมีคนบอกทั้งแบบพี่ผมโคตรชอบเลยมันแปลกใหม่มันอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องนี้มีฝ่ายพี่โอ้ไม่เซนไม่หนังเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ไม่อะไรว่า what the fuck มีแน่นอนมีดูออกไปจากโรงปุ๊บ what the fuck ทันทีเพราะว่าแม่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเหี้ยนี้นี่ค่อนข้างจะมันไปไหนมันไปไกลอ่ะเอาที่เดียวกันที่ไกลแล้วจริงๆแล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่โอเคเท่าไหร่คือไอ้เมสเซจที่เขาต้องการจะส่งออกมาเนี่ยพี่บอกว่าโอ้มันบ้าบอก็จริงมันแบบโอ้ยเฮียอลังการแต่สิ่งที่มันเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยผมยังมองว่ามันทำเพื่อตัวเองเกินไปทำเพื่อตัวเองในที่นี่หมายถึงกูอยากเล่าแบบเนี้ยมันพยายามจะเปรียบเปยจุดเยอะเกินไปจนกลายเป็นว่าไอ้รูปแบบหนังที่เราดูกันเนี่ยที่เราดูมีตัวเอกมีตัวรองมีเขาเรียกว่ามีการเล่าเรื่องมีนิสัยของตัวละครมีคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยที่มันเข้าถึงเราได้เรื่องนี้แม่งฉีกกฎมันเลยหลายคนอาจจะบอกพี่ก็ฉีกกฎไงพี่ออกตาอันนี้พี่มองว่าตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้ให้เวลาสักแม่ง10-20ปีไอ้เรื่องนี้แม่งอาจจะเป็นเข้าคลาสสิกก็ได้การอาจจะกลายเป็นโอ้ถูกเทิดทูนแม่งเป็นเดอะชายนิ่งอะไรอย่างนี้เนอะไหมซึ่งตอนนั้นเดอะชายนิ่งแม่งตอนยุค80นั่งมีคนกังขาหนังเฮียอะไรมึงถ่ายวนอยู่ในโรงแรมเฮียอะไรวะบ้าบอว่ะเฮียควายอะไรเงี้ยกูอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ในตอนนี้ซึ่งวันนี้เอาความรู้สึกตอนนี้แล้วกันเอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนพี่มองว่ามันยังไม่เวิร์กว่ะมันไม่เวิร์กเข้าใจเมสเซจเนี่ยกูเข้าใจหมดอ่ะแต่คือเอาจริงๆแล้วรวมๆแม่งยังไม่เวิร์กมันยังดูไม่ใช่เป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยพี่มองเฉยๆไปเรื่องสั้นนิดนึงเรื่องสั้นได้ได้แต่ผมก็เขียนนะมาเตอร์เอ้ยมาเตอร์เอ้ยมาเตอร์เอ้ยมาเตอร์นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งมันตั้งอยู่ในที่รกร้างอันแสนไกลชายหนุ่มนักเขียนใจบุญอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาเพียงลำพัง2คนบ้านหลังนี้คือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นแต่มันเป็นของสามีของเธอภรรยานักเขียนบอกพวกเราแบบนั้นและเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความสมัครใจของนักเขียนผู้ใจบุญทุกปัญหาทุกหายนะที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยความให้อภัยแล้วคุณล่ะให้อภัยได้หรือไม่ Mother มีออสเตรเลียหนึ่งตัวออกเสียงว่า Mother หายใจไม่ทันอันนี้บอกตรงๆว่าคงจะไม่เล่าเรื่องทั้งหมดเพราะไม่นั้นจะใช้เวลานานมากจะตีความไปเลยแล้วกันนะใครที่ดูมาแล้วก็จะเก็ทมากกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองดูแล้วกันถ้าอยากรู้จริงๆว่าตีความว่าอะไรเรื่องก็จะเกี่ยวกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์
ขาตั้งชื่อว่ามาเตอร์เฉยเรื่องนี้ไม่มีตัวละครไม่มีชื่อตัวละครทุกคนจะถูกเรียกแทนชื่อว่าเธอเขาฉันคุณอะไรเนี่ยนึกออกไหมมันไม่ได้กล่าวชื่ออะไรเลยมาเตอร์เนี่ยพี่ไปสกิดกับภาษาอังกฤษคำหนึ่งมาเตอร์เอิร์ธบ้านเราก็คือพระแม่ธรณีนึกออกไหมคือเขาก็ใช้คำว่ามาเตอร์นี่ก็เหมือนกับเจนนิเฟอร์เราเล่นนี่เปรียบเสมือนกับพระแม่ธรณีเป็นเหมือนกับโลกเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นเหมือนอะไรอย่างนี้ตัวพระเอกของเราก็คือฮาเวียร์บาเดมเนี่ยพี่หมอเขาเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนผู้สร้างนึกออกไหมเพราะเราจะเห็นตั้งแต่ในเรื่องตอนแรกๆพระเจ้าเอาเพชรมาตั้งปุ๊บทุกสิ่งมีชีวิตชีวาขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้สร้างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นี่รักมากเอาเป็นว่าแม่เนี่ยรักพระเจ้ามากใช่รักมากรักมากรักมากในเรื่องก็จะเห็นว่าเขามีความรักต่อกันแต่พระเจ้าก็มีความลังเลนิดนึงเขาอยากมีลูกเขาอยากมีอะไรอย่างเงี้ยจนอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายเดินเข้ามาเขาเรียกว่าผู้ชายเฉยๆในเรื่องก็ไม่ได้ชื่ออะไรมึงไม่มีชื่อไม่มีเคยคุณเขาอะไรนี้จะตายแล้วผู้ชายคนนี้จะตายพี่บอกตรงๆว่าพี่เคยเรียนโรงเรียนคาทอลิกมาพอรู้ว่าโลกของเราเกิดมาจากผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งก็คืออาดัมกับอีฟผู้ชายคนเนี้ยก็คืออาดัมอาดัมก็คือใกล้ตายแล้วตอนหลังจะมีฉากอยู่ที่ไอ้ตัวผู้ชายคนเนี้ยมาปุ๊บสักพักเริ่มอ้วกเริ่มไอเริ่มอะไรงี้ภายในบ้านพระเจ้าเอ็นดูผู้ชายคนนี้มากก็เลยพาเข้ามาแบบพระเจ้าไงเป็นคนที่อบรับทุกอย่างยินดีกับทุกอย่างทุกคนเข้ามาผมใจดีกับทุกคนเอาไปประเด็นไม่ใจดีหมดไอ้เนี่ยใครเข้ามากูไม่ปฏิเสธกูใจดีหมดจริงในเรื่องจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องครับไปประเด็นมันจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าใครมาลูกเด็กฆ่ากันตายในนั้นให้อภัยเราต้องให้อภัยเขาฆ่ากันตายไม่เป็นไรให้อภัยใช่นางเอกจะมีความรู้สึกตัวแม่เนี่ยมีความรู้สึกที่แบบมึงอย่าทำไมต้องเอาเขาเข้ามาใช่เขาคือใครเขาคนแปลกหน้านะมาอยู่ได้ไงคุณได้เข้ามาอยู่ในคนแปลกหน้าเอออาดัมมาแล้ววันต่อมาอีฟมาอีฟมาผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นเมียเนี่ยมาเป็นเมียนะเอาเมียมาสักพักนึงคราวนี้เราก็พอรู้ว่าสองคนนี้เหมือนกับจะมีความรักใคร่ที่ค่อนข้างจะแบบรุนแรงเราค่อนข้างเจอหน้าโอ้หวาเจอหน้าดูปากอย่างเดียวเออมันรุนแรงมันเวียดพระเอกนางเอกนั่งกินข้าวอยู่จูปากเลยดิดูดปากกันตัวอาหารอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือพี่ว่าสองคนเนี่ยเหมือนอาดัมกับอีฟแล้วพักเราก็จะรู้ว่าก็มีลูกมาลูกของอาดัมคนนี้กับอีฟก็คือผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนมันชื่อว่าเอเวลกับเคนเป็นบุตรคนแรกของอาดัมกับอีฟประมาณนี้เอเวลกับเคนทะเลาะกันแม่งแย่งเหมือนแย่งสมบัติกันแล้วก็ไอตัวเคนก็ถูกฆ่าตายเอเวลหรือพี่ชายหรือน้องชายหรือนี่ฆ่าตายไปคนนึงตายไปคนนึงพอตายไปแล้วคราวนี้ก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปอะไรนี้หลังจากนั้นตัดตอนเลยนางเอกท้องโอ้พระเจ้ากับโลกกับพระแม่ธรณีได้เสียกันลูกออกมานะฮะก็มีลูกหลังจากที่นางเอกตั้งท้องปุ๊บพระเจ้าแม่งได้แรงบันดาลใจขึ้นมาเขียนเป็นหนังสือพระเอกเป็นนักเขียนในเรื่องพระเอกเป็นนักเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงเขาไม่บอกว่าหนังสืออะไรไม่บอกไม่มีนางเอกอ่านแล้วโอ้ยเฮียร้องไห้หนังสือนี่ดีจริงๆคือพระเอกอ่ะเป็นนักเขียนที่แม่งตันมาทั้งเรื่องอ่ะตันอยู่มาไบรท์ขึ้นมาไบรท์เลยมีลูกไงพอมีลูกปุ๊บเอ้ยเกิดโมเมนต์นางเอกมีอารมณ์อย่างนึงคือหนังเรื่องนี้แม่งไม่มีความเอ็กเซนเนียร์ทั้งนั้นนางเอกนอนอยู่เย็ดกลางคืนนั้นตื่นเช้าขึ้นมาท้องเลยแล้วรู้เลยแล้วคือนางเอกพูดเลยว่าฉันรู้ว่าฉันท้องแล้วพี่มองว่าเขาตรงใจให้มันแบบเปรียบเปยเออแต่พี่มองว่ามันยังไม่เวิร์กแบบนี้มันไม่ยากมันไม่ยากกว่านี้ก็คือมึงก็คิดมาถึงเรื่องของการไอ้นั่นเส้นเรื่องแล้วมึงก็เปลี่ยนเป็นตัวละครนี่โยนเข้ามาเหมือนกับว่าเขามีเส้นเรื่องที่เขาต้องการจะเปรียบเปยหาอะไรมาเปรียบเปยเป็นช่วงแต่อันนี้ต้องให้เครดิตเขาอย่างนึงเขามีครีเอทีฟอย่างนึงตรงที่เขาสร้างเซตติ้งขึ้นมาสร้างจริงๆว่ามีบ้านหลังนึงมีทุ่งอะไรนี่นึกออกไหมมันเหมือนกับการ์เด้นออฟอีเดนนึกออกไหมมันเหมือนกับทุ่งของอีเดนอะไรเงี้ยก็เขาเปรียบเปรยขึ้นมาบ้านหลังนึงที่อยู่ในที่เคว้งคว้างอะไรเราจะไม่เห็นข้างนอกเลยไม่มีการข้างนอกอะไรทั้งนั้นพระเอกไปโรงพยาบาลก็ไม่เห็นนึกออกไหมหนังเรื่องนี้จะอยู่แค่ในนี้ในบ้านนี้หลังจากที่พระเอกเขียนหนังสือแล้วก็ดังในช่วงข้ามคืนเลยพอดังปุ๊บก็มีนักข่าวมาลุมตอมนักข่าวก็จะแบบอารมณ์เหมือนกับรักแบบไม่มีเงื่อนไขแบบชอบแบบไม่มีเทิดทูนไม่มีไม่ตั้งคำถามเฮียทั้งนั้นมันเหมือนกับไบเบิลนั่นแหละคนนักถือศาสนาคิดอันนี้พูดกันตรงนักถือศาสนาคิดแม่งอ่านไบเบิลกันปุ๊บแม่งก็นี่ทุกคนพระเจ้าดีพระเจ้าให้ความรักแด่เราเนี่ยก็เหมือนในเรื่องพระเอกแม่งให้ความรักกับทุกคนมีนะตัวอย่างมันก็มีให้เห็นเยอะแยะตัวพระเอกก็ให้ความรักกับทุกคนพระเอกแม่งยินดีหมดทุกอย่างทุกคนมา
เปิดรับคนเข้ามาแบบเป็นร้อยคนไม่ปฏิเสธที่จะทั้งนั้นในเรื่องเราจะเห็นแบบไอ้คนที่เข้าบ้านมาขโมยอ่างล้างมือขโมยโถส้วมขโมยอ่างล้างหน้าขโมยแม่งทุกอย่างอะเข้ามาทำเข้ามาพังบ้านอะพระเอกให้อภัยพระเอกมีคีย์เดียวคีย์ของพระเอกมีคีย์เดียวคือให้อภัยให้อภัยให้เป็นผู้ให้ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เพชรที่พระเอกมันตั้งไว้ในบ้านเพชรมันแตกเคยจำได้ว่ามันมีเส้นเรื่องที่อีฟเนี่ยมันจะไปเก็บแอปเปิ้ลที่มองไอ้เพชรเหมือนมันแอปเปิ้ลแล้วมันจะไปกินแอปเปิ้ลแล้วแอปเปิ้ลเหมือนยาพิษหรือเหี้ยอะไรประมาณนั้นแหละพี่ว่าน่าจะอารมณ์นั้นน่าจะเปรียบเทียบไปทางนั้นคราวนี้คนเข้าบ้านมันเป็นร้อยคนแม่งระเหงเรื่องทนไม่ได้ใช่ตอนนั้นท้องร้องป่องท้องป่องตอนนี้มันเป็นช่วงที่หนังมันโกลาหลแล้วมันเหี้ยอะไรมันจะมีแบบคือหลังจากนางเอกท้องมันจะมีการก่อจลาจลที่พี่บอกฮะการจลาจลมีทหารเข้ามาตำรวจยิงกันจากครอบครัวใช่ไหมโต๊ะหายไปโดนขนไปหมดแล้วเพราะว่าเอาไปจะได้รู้ว่ามาที่นี่เคยมาที่นี่ไงเคยมาบ้านพระเจ้าไงเป็นคนใกล้ชิดของไปอะไรเงี้ยมีคนแบบอารมณ์ประมาณว่าเขามีทุกมุมอ่ะอารมณ์เหมือนบ้านหลังเนี้ยมันจะเหมือนกับพระแม่ธรณีเหมือนกับโลกเหมือนกับอะไรนะสะท้อนให้เห็นถึงการกระทำของมนุษย์ทุกอย่างที่เข้ามาเหยียบย่ำบ้านหลังนี้นึกออกไหมเข้ามาเอาของไปไม่สนใจที่อะไรเข้าพระแม่ธรณีนางเอกบอกห้ามนั่งบนอ่างน้ำไม่นั่งคนเดียวก็ลงได้แป๊บเดียวอ่ะพอนางเอกหันหลังให้มันก็คือไปนั่งไปเศรษฐีแบบคนที่แบบมนุษย์อ่ะบ้านอีกอย่างนึงบ้านหลังนี้แม่งเลือดออกด้วยบ้านหลังนี้มีเลือดออกด้วยพออยู่ไปสักพักเนี่ยบ้านหลังนี้จะเริ่มช้ำกูเลยบอกว่ามันหนังนี้มันตั้งใจเบียดเปยอ่ะแล้วพี่บอกว่ามันตั้งใจเกินไปนางเอกจับกำแพงพวกแม่งคือกำแพงมีหัวใจสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่บ้านหลังนี้เริ่มแย่ลงหัวใจแม่งก็จะเริ่มดำขึ้นนางเอกสภาพจิตใจแย่ลงก็จะดำขึ้นพอไปจับบ้านกับนางเอกมันเหมือนจะมีบางอย่างเชื่อมต่อกันอยู่ประมาณนั้นคราวนี้แม่งโกลาหลตอนนี้มีทั้งศาสนามีทั้งที่อะไรเข้ามาอยู่นั่นหมดเลยคือมีแต่คนเข้ามาแล้วก็คือรักแบบลืมหูลืมตาลืมหูลืมตาก็เหมือนไบเบิ้ลนั่นแหละตอนนี้นางเอกก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในห้องก็เลยไปคลอดอยู่ตอนนั้นเลยไม่ไหวจะคลอดแล้วก็เลยคลอดมาพระเอกไปนั่งเฝ้านางเอกอยู่ประมาณ 2-3 วันอยากจะเอาลูกมาเทิดทูนอยากจะเอาให้คนอื่นดูคือจำได้ไหมคนที่เกิดออกมาถูกเชื้อชูอย่างนี้มันมีเป็นพระเยซูพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆกันพระพุทธเจ้าของเราก็คล้ายๆกันพระเยซูที่แบบถูกทอดมาไอเด็กคนนั้นเหมือนพระเยซูตอนหลังเด็กคนนั้นแม่งถูกฆ่าตายแบบถูกทำแหละมันมีฉากถึงขนาดที่ว่านางเอกหลับพระเอกเนี่ยได้เด็กมาแล้วส่งเด็กให้แฟนคลับแฟนคลับแม่งเวฟเด็กนี่คือเขาใจง่ายนะเวฟเงี้ยไปทูลแบบโอ้โหเด็กข้อหักคือแม่งแย่งกันคือเอาง่ายเด็กไปเนี่ยทุกคนแม่งเหมือนต้องได้แตะเด็กแล้วแม่งก็คอหักคอหักปั๊บนางเอกวิ่งไปตามสภาพที่เห็นคือแม่งเด็กเนี่ยโดนแยกร่างฉีกเนื้อออกแล้วฉีกเนื้อแล้วก็มีคนเอากินกินเนื้อเด็กคนนั้นก็เหมือนพระเยซูพระเยซูที่เขากินเลือดพระเยซูเขาอะไรกันเออตอนนั้นPassion of the Christดูนั่นแหละพี่บอกว่าตรงนี้เขาตั้งใจแล้วมีซีนไอ้ผู้จัดการของพระเอกคนนึงอารมณ์เหมือนกับพวกก่อการร้ายเอาผ้าคลุมหัวแล้วยิงเรียงคนมีอย่างนั้นด้วยมีหมดเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้แม่งมันหลุดจริงๆจะมีที่อะไรแดกๆอ่ะตอนนั้นนางเอกก็เลยแบบโมโหหงุดหงิดไม่ไหวแล้วอะไรนี้ก็เลยแบบพยายามสู้พวกมึงฆ่าลูกกูอะไรนี้จนแม่งผู้คนลุมประทับฉากนี้พี่ชอบนะฉากนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ป่ะแต่รุนแรงลุมเสื้อลุมเชื่อเลยโอ้โหเราจะเห็นภาพนางเอกในระยะอย่างนี้แล้วเห็นตีนแล้วสภาพที่เห็นคือหนังเรื่องนี้มี CG ช่วยเยอะเลยมันจะเห็นตีนแล้วจะเห็นหน้านางเอกอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆโดนเหยียบย่ำโดนกระทืบโดนดึงเสื้อผ้าออกโดนแบบโหประชาทันโดนลุมประชาทันอารมณ์ประมาณก็เหมือนพ่อแม่ธรณีโดนเหยียบย่ำโดนกระทำอยู่ทุกวันโดนกระทำมาอะไรนี้ก่อนหน้านี้ปูเรื่องมาที่หนึ่งว่าใต้บ้านมีถังเก็บน้ำมันเนี่ยอย่างก็เลยลงไปข้างล่างนั้นโขจะฆ่าพวกมึงตายทั้งหมดเลยก็จุดไฟเผาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพวกเนื้อเรื่องของพระเยซูอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเขามันจะมีการเขาเรียกว่าการน้ำท่วมครั้งใหญ่มั้ง The Great Flood หรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้อารมณ์เหมือนใช้ไฟแม่งเผาทุกอย่างให้ดับศูนย์อารมณ์เหมือนไดโนเสาร์อะที่ไดโนเสาร์โดนละวาดครับตุ้มแล้วก็อยากรู้ไหมว่าพระเอกแม่งเป็นผู้ให้ขนาดไหนจำที่บอกว่ากินเด็กได้ไหมตื่นเช้าขึ้นมาพระเอกคุยกับนางเอกว่าอะไรรู้ไหมปั๊มอีกคนได้ไหมไม่ใช่ให้อภัยให้อภัยพ่อมึงอ่ะเราต้องให้อภัยเขาไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรมันเสียสีไม่เสียสีพระเจ้าเขากินลูกเราไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกแม่งถูกเผาไหม้สภาพตอนเนี้ย
ร่างเผาไหม้แม่งยิ่งกว่าเฟรดดี้ครูเกอร์อีกไอ้เหี้ยคือถ้าเน่ากว่านี้ก็ซากศพแล้วอ่ะพระเจ้าอุ้มนางเอกขึ้นมาแล้วบอกว่ายังมีเหลือไหมยังมีเหลือไหมเหลืออะไรความรักนางเอกบอกมีพระเอกก็เลยล้วงเข้าไปในท้องคว้าหัวใจออกมานางเอกบอกว่าความรักฉันยังมีอยู่เอาไปเลยเธอเอาไปเลยควักออกมาแล้วก็บี้อ่ะกลายเป็นเพชรก้อนนั้นเอาเพชรไปวางใหม่พอวางใหม่ปุ๊บทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมรีสตาร์ทใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนางเอกกลายเป็นอีกคนนึงถ้ามึงไปดูในเรื่องมึงจะแบบไอ้เหี้ยอะไรวะถ้าทําไมอธิบายงงแน่นอนค่อยคงจะอ้องๆนะก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นอีกคนนึงที่คล้ายๆเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์แต่ไม่ใช่คนเดิมอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นพ่อแม่คนใหม่พ่อแม่มีคนใหม่เดี๋ยวมันก็จะวนวัฏจักรเหมือนเดิมก็เหมือนกับคนมีอะไรเงี้ยมนุษย์เราเที่ยขนาดไหนอะไรยังไงอารมณ์ประมาณนั้นเคพี่ฟังแล้วอยากจะดูคือถ้าพี่บอกอยากดูได้อย่างที่พี่บอกส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่เอื่อยแต่มันwhat the fuck ใช่มั้ยเอางี้พี่ว่ามันยังไม่เวิร์คพี่เข้าใจเรื่องเค้าอ่ะเข้าใจกูไม่ใช่ไม่เข้าใจโอเคมันได้ความแปลกและได้ความครีเอทีฟความสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแต่บางทีความสร้างสรรค์มึงอ่ะถ้ามันมีตัวละครที่เราเข้าถึงได้ยิมกำลังจะพูดว่าเหมือนกับเค้าแค่มีอะไรมาหาอะไรมาแล้วก็วางแล้วหาอะไรมาเปรียบเปยแค่นั้นใช่ป่ะคือหนังเรื่องนี้แม่มันคือการเปรียบเปยทั้งเรื่องพอมันเปรียบเปยมากไปปุ๊บมันกลายว่ามันโต้งใส่หน้ามากไปอ่ะเข้าใจแล้วพี่จะมองว่าไอ้เหี้ยแสดงว่าเนี่ยมึงบังคับให้กูเปรียบเปยอย่างเดียวเลยใช่มั้ยกูถึงจะดูเรื่องมันเหมือนกับหนังหลายเรื่องไม่จําเป็นไม่ต้องบังคับให้เราความสนุกของการดูหนังของพี่คือไม่บังคับให้เราแบบมึงเราดูหนังผีสักเรื่องนึงคุณไม่จําเป็นต้องคิดก็ได้ว่ามันมีนัยยะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นนี้เราสามารถเอนจอยกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าใจอ่ะแล้วเราไปคิดต่อเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งสนุกว่ะแต่หนังเรื่องเช่นนี้ถ้าไม่รู้เลยคุณก็จะ walk the fuck อ่ะคุณก็จะงงมันจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะมันกลายเพราะว่าเหลือช้อยเดียวให้เราเลือกในการดูหนังพี่เลยไม่เอาคิดมันเหมือนกับว่าซีนทุกซีนแม่งถูกสร้างมาเพื่อให้เปรียบเปยเท่านั้นประมาณนั้นแต่ว่าวิธีการตีความอย่างนี้นะพี่ก็จะอย่างนึงคือคนเราสามารถตีความได้หลายอย่างหนังที่เปิดให้คุณไม่ตีความมีหลายเรื่องแล้วบางทีตีความไม่เหมือนกันอันนี้เข้าใจอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตีความจากพี่แล้วกันอันนี้จากแต่ผมตัวเองเลยคือไม่สามารถเราคนอื่นโอ้พี่ว่าพี่ไม่ใช่หว่าอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่อาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ถูกต้องคนเรามองไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้พี่มองโดยรวมตัวหนังที่มองว่ายังไม่โอเคอย่างงานอาร์ตเรื่องนี้ลืมงานอาร์ตไปครับงานศิลปะพี่มองว่าหนังนี่ไม่ได้สวยมันไม่ใช่หนังที่ดูสวยอ่ะซีนที่เราจะเห็นส่วนใหญ่แม่งถ่ายตามต้นคอของเจนนิเฟอร์เราเล่นเกือบทั้งเรื่องอ่ะแล้วเราจะได้เห็นอยู่หน้าของเจนนิเฟอร์เราเล่นอย่างนี้ทั้งเรื่องคือมึงจะสร้างบ้านหลังนี้อ่ะพูดตรงๆว่าบ้านหลังนี้มันคือแบบธรณีอะไรนี้เกิดทำให้บ้านหลังนี้มันดูสวยได้อ่ะไปดูเรื่องเดอะวิทเนี่ยเราเห็นบรรยากาศตรงนั้นมันมีงานศิลป์ที่เข้ามาช่วยเสริมให้หนังเรื่องนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นมันจะโอเคกว่านี้ไหมยังได้ดูเทเลอร์ไหมเพราะเราอยู่มันจะอย่างนี้ตุ๊ด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 มันเหมือนกับหนังเทเลอร์หนังเฮอร์เลอร์หนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ลมงั้นแต่พอไปดูในเรื่องแม่งไอ้ตรงนี้แม่งไม่มีนะเว้ยมันไม่ได้มาใช้เลยไอ้สกอร์เนี่ยที่พี่โมไอ้เหี้ยสกอร์นี่มันเด่นดีแล้วมันเอ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนกูคิดว่าเออมันคงเป็นธีมหลักของหนังเรื่องเหี้ยนี้ส่วนแม่งไม่มีไม่ได้ใช้เหี้ยอะไรหนังเหี้ยทั้งเรื่องเลยเงียบเนี่ยถ้าเกิดบวกสไตล์เข้าไปอ่ะเหมือนไอ้ Oligon Forgive อ่ะตัวแม่งเปรียบเปยทั้งเรื่องกันมันมีนักแสดงไทยคนนึงเล่นเป็นเหมือนพระเจ้าอ๋อที่ฆ่าไอ้ตาลุงอ่ะฆ่าใครแม่งคนไม่มีใครทำอะไรกูได้แม่งฆ่าคนที่หมายมันเหมือนพระเจ้าเปรียบเปรยได้อะไรอย่างนี้หนังแม่งจงใจจะเปรียบเปรยเหมือนกันแต่มันมีงานภาพงานศิลป์เว้ยไอ้เหี้ยแม่งพระเอกเดินในห้องโถงแม่งสวยๆเว้ยไอ้เหี้ยนึกออกไหมมันมีสีมันมีอะไรที่แต่งเติมเข้าไปที่ดูดีเรื่องนี้มันไม่มีพี่มองว่ามันเป็นหนังที่ดูจืดๆเรื่องนึงที่พี่ไม่โอเคกับงานภาพพี่ท็อปว่าไงบ้างพี่จะเข้าใจว่าอย่างนี้พี่เข้าใจว่านางเอกเหมือนโลกใบหนึ่งแล้วเหมือนสิ่งที่เห็นน่ะมันเหมือนสิ่งที่มนุษย์สะท้อนสู่โลกใบนั้นที่มันเป็นน่ะมันเหมือนเหตุการณ์ที่มนุษย์เคยทําอ่ะแล้วเค้าเหมือนว่าสิ่งที่เค้าเปรียบเปยอ่ะมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่อ้างอิงจากความเป็นจริงอย่างการก่อจราจรไอซิสอย่างการคลั่งพระเอกเป็นนักเขียนนี่มันมีคลั่งศาสนามันมีพวกคลั่งเปรียบเทียบการคลั่งอย่างที่บอกพวกเชื่อไบเบิลพวกที่เชื่อศาสนากับเปรียบเทียบกับพวกเชื่อที่แบบคลั่งดารา
ี่ตึงไอ้เหี้ยคนนี้พี่จ้อแจ๊หล่อก็หล่อโหพี่จ้อแจ๊ดีจังเลยพี่จ้อแจ๊จ้อแจ๊ก็จะดีไปเลยมันโต้งๆไปหน่อยพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าถึงตรงนี้แล้วฉันต้องเปรียบเปยอันนี้ยกสักเหตุการณ์เลยแต่ถามว่าเป็นหนังที่ดูสนุกไหมมันไม่เบื่อเลยมันเอ็นจอยกับจังหวะมันนะหนังเรื่องนี้จังหวะมันช่วยไม่อยู่มันไม่มีช่วงนิ่งเลยพอเราดูไปสักพักไอ้ผัวเมียคู่แรกเริ่มน่าเบื่อปั๊บลูกแม่งเข้ามาฆ่ากันในบ้านพอลูกแม่งตายปั๊บนางเอกแม่งท้องพอนางเอกท้องปั๊บแม่งจราจรเลยมันไม่หยุดไงมันก็เลยไม่น่าเบื่อแต่อย่างที่บอกเนาะถ้าถามว่าแม่งดูบันเทิงแม่งไม่ได้อะให้คะแนนเลยนะสำหรับพี่นี่เป็นคะแนนความรู้สึกความเอนจอยกับหนังเรื่องนี้แล้วกันนะคือพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งสนุกแต่พี่แม่งเอาจริงๆมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้าใจอย่างน้ำสีเหลืองเนี่ยกินทำไมอีโน่ให้อีโน่ให้กดเล่นเฟิร์สกดไปคือมันจะเห็นแล้วมันเป็นผงลอยน้ำเข้าไปอีโน่เนี่ยคือพี่ว่ามันคงมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาหยอดแม่งแน่นเยอะมากมันมีเยอะไปหมดอ่ะและที่พี่พูดคือทุกครั้งที่นางเอกแม่งป่วยบ้านจะสั่นบางทีทำอาหารพอเหนื่อยมากๆปั๊บทิ้งขยะก้องแล้วบ้านมันจะสั่นอู้ไหนมันก็เหมือนโลแกนที่โดนโปรเฟสเซอร์เอ็กตอนปวดหัวอย่างนั้นน่ะไปชงยากินแล้วก็หายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีนัยยะเยอะเรื่องมีเลือดไหลหลอดไฟมีเลือดแตกบ้านสามารถเลือดไหลได้ส่วนตัวพี่คือดูครั้งเดียวพอละกูบอกได้เลยกูดูซ้ำคือดูครั้งเดียวพอเนี่ยหลังจากนี้พี่ก็เลยความเอนจอยของพี่ให้ที่6คะแนนแล้วกันเรื่องนี้คือพี่ว่ามีคนรอดูกันเยอะแต่พี่มองว่ายังไม่เวิร์คคนที่พี่เปรียบเปรยได้มากที่สุดก็คือนิโคลัสเวนเฟรนอะไรนั่นแหละมันมีวาฮาร่าไรซิ่งเป็นหนังเกี่ยวกับแบบเหมือนกับพวกไออะไรวะวายกิ้งเฮ้ยคือวายกิ้งว่าคือมันเป็นพวกหนังวายกิ้งเนี่ยต้องมาภาพก็สวยหนังไม่เงียบทั้งเรื่องเลยแต่แม่งไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นศิลปะจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ว่าบทไอแบบนั้นมันเวิร์คเรื่องเหี้ยนี้พี่มองว่าอยากที่ว่าต้องมีงานภาพด้วยว่ะจริงๆอ่ะไอ้ธีมที่มึงใช้ในเทเลอร์อ่ะถ้ามึงเอามาผนวกกับสิ่งที่มีอยู่ในนี้ได้อ่ะโอ้ยเหี้ยเจ๋งงานภาพค่อนข้างดิบนะงานภาพค่อนข้างดิบๆจะถ่ายมือล้วนๆเลยแล้วตามเฉยๆล้วนๆเลยพี่ยังไม่โอเคมองว่าถ้าเกิดต้องการให้เราจะเข้าอินกับไอ้บ้านหลังนี้จริงๆเราต้องทำให้บ้านหลังนี้มันดูสวยคือบรรยากาศของบ้านหลังนี้ให้เราต้องให้เราเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราจะแบบตื่นตาตื่นใจกับไอ้เหี้ยแม่งคนฆ่ากันอะไรกันเราจะไหลไปตามเหตุการณ์เฉยเออเหมือนเราสนุกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้พี่มองว่าให้ความครีเอทีฟเขาละกันเขาคิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมามันเป็นความแปลกใหม่ที่เราควรจะให้เครดิตเขาอันนี้พี่ให้เป็น 5.5 คะแนนนะครับดีรู้สึกว่าไอ้น่าดูพูดเลยว่าเท่าที่พูดกันเนี่ยยังมีเยอะเลยที่ยังไม่ได้พูดถึงเยอะเลยเยอะมันแทบจะแบบคือถ้าพีไปดูทุกการกระทำทุกอย่างแบบแค่น้ำที่บอกน้ำเหลืองๆเนี่ยคืออะไรทุกการกระทำอ่ะมันนี่หมดพีมันเป็นหนังเวียดเรื่องนึงนะเวียดเลยจัดโต๊ะนางเอกวันดีคืนดีขึ้นมาจัดโต๊ะงานเลี้ยงทำใหญ่เลยเลี้ยงพระเอกคนเดียวแต่ไม่ทำเต็มโต๊ะเลยอยู่ดีมีคนบุกมาเข้าบ้านไปกินหมดเลยทุกอย่างเออมีนัยยะอย่างนางเอกเป็นคนที่ดูแลบ้านรักบ้านมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบห่วงบ้านอะไรนี้ขึ้นมาเออก็เหมือนอารมณ์ประเภททรมีละมันบอกมันพูดเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นคนสร้างมาคนเดียวทำมาคนเดียวซ่อมมาคนเดียวแต่จริงบ้านเป็นของพระเจ้านะพระเจ้าเป็นเจ้าของบ้านนะเออตอนนี้เป็นคนสร้างเป็นคนซ่อมแซมคนเข้าใจนะคนอาจจะตื่นเต้นกับอะไรอย่างนี้พี่มองว่ามันต้องให้เวิร์กกว่านี้ว่ะอันนี้พี่ผิดหวังอ่ะพี่เข้าใจคือมันเหมือนกับว่ามีสิ่งที่จะเปรียบเปยแล้วแค่หาอะไรมาเปรียบเปยท่านเองคือไอ้สิ่งที่จะเปรียบเปยเนี่ยมันเหมือนมีวัตถุดิบอยู่แล้วนึกภาพว่าใช่ป่ะแล้วมันก็หาอะไรมาเปรียบเปยไปเรื่อยๆจนจบเรื่องรู้สึกว่าเขาจะเขียนใช้เวลาแบบไม่นานเขียนอ่ะผู้กำกับคนนี้อยู่ดีวันนึงแบบไอ้ที่คุณนี่เรื่องนี้ขึ้นได้เขียนเย็นดาบแรกของเขานี่ประมาณ 4-5 วันอะไรเงี้ยก็เอ้ยอะไรนี่เลยก็คงจะเป็นสิ่งที่แบบเขาพี่มองว่าอันนี้เขาอาจจะเป็นแพชชั่นส่วนตัวของเขาที่แบบกูอยากทำเรื่องแบบนี้จริงๆสักครั้งนึงอย่างว่ากูอันนี้เข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องรีวิวกันตามเนื้อผ้าเอาพูดกันตามตรงอะเอางี้แล้วกันพี่มองว่าถ้าคนอยากจะดูอย่างนี้นะมีหนังอาร์ทเฮาส์มันมีเขาเรียกว่าหนังอาร์ทเฮาส์มีหลายเรื่องที่คุณน่าไปดูมีเรื่อง Under the Skin สกาเลตโจแฮนสันที่เป็นเอเลี่ยนป่ะถอดผิวหน้ามาแล้วเป็นตัวดำๆอ่ะไอ้เรื่องเชี่ยนั้นแม่งมันนัยยะเยอะชิบเป๋งไม่รู้เชี่ยนั้นนะ
พี่ว่าไอ้เรื่องนั้นดีกว่าอย่างว่ามันมีงานภาพมีอะไรให้เราดูโอเคครับขอบคุณมากเลยคนที่โดเนทเข้ามาทุกคนที่โดเนทผ่านทาง PayPal แล้วก็ True Wallet ขึ้นชื่อตรงนี้หมดเลยเราจะขึ้นชื่อตามแอคเคาท์ของคุณนั่นแหละขึ้นชื่อได้เลยอยากจะฝากอะไรเขียนได้เลยตรงนี้ส่วนใครที่โดเนทผ่านพร้อมเพย์กับบัตร14หลักบัตรเติมเงิน14หลักอ่ะก็ยังโดเนทมาได้แต่ถ้าอยากให้ขึ้นอินบ็อกซ์มาอ่านะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะครับผมนายขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆใครที่บริจาคแล้วก็จะมีชื่อขึ้นว่านี่ให้บริจาคให้กุฏิ2กุฏิ4อ่ะคนละเรื่องอ่ะไม่ใช่บริจาคโอ้สร้างหลังคาวัดด้วยมันมีหนังฝรั่งเศสเรื่องนึงที่ชอบมากเพอร์ฟูมน้ำหอมกลิ่นมนุษย์เฮ้ยเพอร์ฟูมชอบนี่อาจจะได้ดูก็ได้นะมันเป็นหนังฝรั่งเศสชอบมากรีวิวเลยว่าล่ะเย่เชื่อป่ะล่ะชอบเหมือนกันเฮ้ยอะไรนะเฟียวอ๋อคือเจียวดีตอนนั้นน่าชอบไปรู้ดูอีกทีจะเป็นไงวะนั่นแหละฝากอะไรกันหน่อยน้องพีฝากนะผม XTM Entertainment นะครับผมทาง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็หนังรีวิวก็เสิร์ฟเลยครับก็เจอครับถ้าไปทาง Twitter เจอไหมไม่เจอแฮชแท็กยังไม่รู้จักเลยยังไม่เคยมาทำอะไรได้บ้างก็จัดสไครด์ด้วยข้างล่างนี่นะฮะแล้วก็มีกระดิ่งกดด้วยจะได้เตือนเวลามีคลิปใหม่เนาะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอลากันไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม